ดูความเคลื่อนไหวทางด้านนปชนะคะทางด้านของแกนนําก็ต้องการที่จะให้รัฐบาลในรัาการต่อไปนะคะจนกว่าจะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งขณะเดียวกันออกได้ออกถแถลงการยืนยันว่าคนเสื้อแดงไม่มีแนวคิดในการแบ่งแยกประเทศนางทิดาถาวรเศษประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชอ,อ่านถาแถลงการยืนยันไม่สนับสนุนการแบ่งแยกประเทศไม่สนับสนุนการตั้งกองกําลังติดอาวุธ ดยนปชมีจุดยืนรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมห,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงมีแนวทางการต่อสู้โดยสันติวิธีแม้คนเสื้อแดงจะเป็นฝ่ายถูกกระทำมาโดยตลอดจึงมีความรู้สึกหรือคำพูดประชดประชันต่อความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เคยมีแนวคิดในการจัดตั้งขบวนการแบ่งแยกประเทศอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับการใช้กองกำลังติดอาวุธที่นปชไม่เคยสนับสนุน เป้าหมายทางการเมืองคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงและข้อที่สามก็ยืนยันว่าใช้แนวทางการต่อสู้โดยสันติวิธีเรายังคงยึดมั่นในแนวนโยบายเช่นนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ประธานอปชยังได้ตั้งคำถามถึงสมาชิกพักประชาธิปัตย์ที่มีความพยายามทำให้รัฐบาลหมดสภาพรักษาการโดยอ้างว่าไม่สามารถเปิดสภาได้หลังวันเลือกตั้ง30วันว่าเป็นเพราะถูกข,ขัดขวางการเลือกตั้งของมอบประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่ยืนยันว่ารัฐบาลต้องรักษาการไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศแทน ขณะที่นายแพทย์เวงโตจีราการแกนนำนปชระบุว่าขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตได้ละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา127เรียบร้อยแล้วเพราะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งสสให้ครบสมบูรณ์เพื่อเปิดสภาได้และยังถือเป็นการผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งด้วยโดยหลังจากนี้ก็จะรวบรวมหลักฐานยื่นฟ้องกะกตต่อศาลอาญา พร้อมเรียกร้องให้กกตจัดการเลือกตั้งสสในพื้นที่ที่มีปัญหาไปพร้อมๆกับการเลือกตั้งสววันที่30มิีนาคมนี้ด้านนายวรชัยเหมะแกนนำนปชมองว่ากระบวนการตุลาการพิวัดกำลังหมดความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกับกองทัพที่กำลังสร้างมาตรฐานที่ไม่เหมาะสมจัดกำลังปกป้องการชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์ที่สวนลุมพินีทั้งที่ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่ที่พึ่งของผู้ต้องหาคดีกบฏ ทั้งนี้นปชนได้เชิญชวนคนเสื้อแดงร่วมกันซักซ้อมเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยภาคเหนือในวันที่8มีนาคมโดยจะรวมตัวกันที่จังหวัดลำปางและมีการเคลื่อนขบวนไปที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแสดงพลังสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย